สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายจะพาเพื่อนๆมาทำขนมนะคะเพื่อนแซมเลยนะคะแซมเลยนะคะก็ออกมาในลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆทำอันนี้เราจะทำอันนี้คืออัลมอนด์กวนนะคะเราก็จะเอามาทำเป็นไส้ขนมนะคะยายนี่ก็จะหั่นอัลมอนด์นะคะจะหั่นอัลมอนด์อย่างนี้นะคะซื้อมาเยอะเลยนะคะอัลมอนด์นะคะก็จะหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆส่วนอันนี้คืออัลมอนด์กวนนะคะเพื่อนอันนี้เป็นอัลมอนด์กวนนะคะออกมาในลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนก็จะทำเป็นเห็นหรือเปล่าก็จะมาทำเป็นอย่างนี้นะคะเป็นแบบเขาเรียกว่าผสมกันกับที่เราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะทำเป็นไส้ขนมนะคะเพื่อนอันนี้คือข้าวกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกินได้เลยนะคะความจริงก็จะอร่อยนะคะเพื่อนมันอัลมอนด์กวนอันนี้ก็คือเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะก็จะทำอย่างนี้นะคะเห็นหรือเปล่าเนาะถ่ายกล้องหน้านะคะทำเป็นเล็กๆอย่างนี้นะคะเพื่อนนี่ก็จะทำเยอะนะคะเพราะว่าซื้อมาเยอะเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะคะหั่นออกมาในลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็จะหั่นไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะหั่นออกมาเขาก็จะออกมาในประมาณนี้นะคะเพื่อนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนี้จะหั่นก่อนนะคะใช้เวลานิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะมาตีครีมนะคะตีให้เขาขึ้นฟูเลยอันนี้กี่ลิตรอ่ะตีหมดนี่เลยนะคะเพื่อนครีมนะคะครีมของเราก็ตีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะใส่ครีมลงไปในนี้นิดหน่อยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันนะคะอันนี้คือจะเอาไปเข้าตู้เย็นนะคะเดี๋ยวนี้ก็ผสมเสร็จแล้วนะคะเพื่อนอันนี้คือไส้เขานะคะไส้ขนมนะคะก็จะใส่ลงไปตามนี้นะคะอันนี้เขาเรียกขนมแซมเลยนะคะก็จะใส่ไส้เขาลงไปเดี๋ยวเราก็จะใส่ครีมลงไปนะคะเพื่อนอ
เดี๋ยวนี้จะใส่ครีมลงไปนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะใส่ถุงอย่างนี้นะคะเพราะว่าอันนี้มันใหญ่ไปนะคะอันนี้เขามันใหญ่ไปนี่เราใส่ไปในถุงดีกว่านะคะเพื่อนประมาณนี้นะคะก็จะดูประมาณนี้ใส่ครีมลงไปนะคะต้องไปเติมครีมนะคะหมดนะคะไม่พออันหนึ่งนะพอประมาณนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะโรยน้ำตาลไอซิ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆขนมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆเซมเลยนะคะเซมเลยวันนี้เป็นวันเซมเลยดอกนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะ